ตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับก็เป็นรายการที่จะรีวิวหนังที่คนไม่ค่อยดูคนไม่ค่อยสนใจครับผมก็จะมารีวิวให้ฟังส่วนในครั้งนี้นะครับก็คือมีคอมเมนต์มาจากคุณกล้าวอ่อนเปียนะครับบอกให้ผมช่วยดูเรื่อง All About Lily Choo Choo เป็นหนังญี่ปุ่นเป็นหนังแนวเกี่ยวกับ Coming of Age นะครับก็เกี่ยวกับว่าเป็นเด็กมัธยมญี่ปุ่นเนี่ยช่วงม.ต้นซึ่งหนังมันจะพูดถึงคือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านวัยรุ่นหนังเนี่ยมันนานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งซึ่งถ้าใครไม่ชอบหนังที่เป็นเล่าเรื่องแบบนี้มันก็อาจจะหลับได้เรื่องมันดำเนินไปด้วยตัวเอกซึ่งพระเอกเนี่ยมันก็จะมีสังคมออนไลน์ของมันซึ่งผมมองคิดว่าน่าจะเป็นบอร์ดเหมือนบอร์ดสนทนาอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นแหล่งรวมคนที่ชอบเพลงของลิลลี่ซึ่งพระเอกเนี่ยมันจะรู้สึกสนิทกับคนในกลุ่มมากหรืออาจจะมากกว่าเพื่อนจริงๆก็ได้ซึ่งมันแบบมันจะสบายใจแล้วมันก็คิดว่าทุกคนในกลุ่มบอร์ดมันเนี่ยจะมีแต่คนดีจริงตัวเอกมันก็ไม่ได้เป็นพวกลูเซอร์นะออกจะเป็นเด็กมัธยมต้นที่เฮี้ยวๆด้วยซ้ำแต่พอเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้กลายเป็นพวกแบบเป็นเนิร์ดติ๋มไปเลยอ่ะแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนอีกคนนึงที่มันเจอเหตุการณ์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปคนนึงผมแต่ผมขอไม่เล่าแล้วกันผมว่าชีวิตคนเราก็เป็นแบบนั้นแหละพอไปเจออะไรสักอย่างที่มันเปลี่ยนเราไปได้อ่ะเราก็จะเติบโตมาดีอีกรูปแบบนึงมันก็จะเปิดเผยในเรื่องเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นที่ไปในโซนดาร์กแต่หลักๆเลยอาจจะเป็นมุมมองของเรื่องตัวเด็กนักเรียนมัธยมในสังคมของโรงเรียนแต่มันก็จะมีพูดถึงอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงที่นักเรียนเจอที่มันแกล้งกันคือครูมันอาจจะพยายามช่วยที่จะบอกว่าเออใครเป็นคนทำอะไรเงี้ยแต่คือมันก็ไม่ได้ลงไปเจาะลึกหรือลงไปแก้ไขให้นักเรียนอย่างจริงจังเราได้มาบ่อยนะอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยก็แบบการกลั่นแกล้งการขายบริการการข่มขืนการชิงดีชิงเด่นการริษยาอิจฉาเป็นการบอกอย่าทำตัวเด่นเกินไปคือถ้าคุณเด่นเกินไปเนี่ยก็อาจจะโดนหมั่นไส้โดนแกล้งได้หรือถ้าคุณอ่อนแรงเกินไปคุณก็โดนแกล้งอีกที่ในหนังบอกนะครับแล้วพอประมาณ3ปีต่อมาเนี่ยผู้กำกับเขาก็จะสร้างหนังเกี่ยวกับเด็กมัธยมอีกชื่อเรื่องว่า Hana Analyst ซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นอะไรที่ฟีลกู๊ดมากมีคนพูดเหมือนว่ามันเป็นฝาแฝดกันหนังเรื่องนี้2เรื่องนี้คือเป็นฝาแฝดแต่ All About Lily Choo Choo เนี่ยจะเป็นเรื่อง Dark Side แต่ Hana Analyst เนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง Bright Side ซึ่งก็ลองไปดูกันนะครับว่าชอบแนวไหนกันซึ่งถ้าจะให้คะแนนเรื่องนี้นะครับผมให้9เลยนะ9ผมว่ามันเยอะนะเยอะมากเลยแหละซึ่งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยผมก็เคยได้ดูหนังเรื่องนี้มา2รอบแล้วแล้ววันนี้ผมก็มาเปิดอีกรอบนึงเป็นเน็ตดูครั้งที่3แล้วหนัง2ชั่วโมงครึ่งอ่ะแต่มันดูได้ไม่เบื่อเลยนะมันไปเรื่อยๆใครที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วอยากให้ผมไปดูเรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วผมจะไปดูมาให้ครับแล้วมารีวิวเพื่อนๆฟังครับไม่ว่าจะเป็นหนังขาวดำหนังยาวหนังแหวกอะไรก็บอกมาได้ครับผมจะไปดูแล้วมารีวิวให้ฟังเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ